ทีแนะนำตัวเองเริ่มค่ะสวัสดีค่ะ Katrina Kostrikov หมายเลข17 การชนะบุรีอายุ20ปีตอนนี้หนูไปเรียนที่ California State University of Long Beach in California I study anthropologyI want to focus in medical anthropology and go to other countries and focus on medical accessibility there. I'm really fascinated by health and wellness in other cultures, and it's something I really want to pursue. 73ค่ะ keyword หมายเลข73ค่ะคีย์เวิร์ดของคุณคือเลี้ยงลูกด้วยจอหรือ tablet parents tablet parents ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ I believe that a really big part of a child's growth and development is human connection, especially with the parents. And if you raise a child on an iPad or a tablet, they are not going to be able to get that social connection that will help them later in life. Making social connections with other people, making friends.Being able to communicate thoughtfully and meaningfully. I also think it's important to not let kids have free range over the internet unmonitored. เชิญค่ะ คุณซาร่ามีคำถามค่ะ Hello, Pat. You seem to talk about how we should have a human connection. So if you have a platform right now that you can advocate for those who raise a kid with their tablet,How do you convince those parents to stop letting their children be on social media or on tablet too much? I believe in just promoting being outside, playing sports, having other kids to play with. I do know it's difficult in a time with COVID-19, but I believe it's something that children really need in order to be functional, meaningful adults.การเลี้ยงลูกขอบคุณนะคะการเลี้ยงลูกด้วยจอนะคะน้องก็มีความคิดว่ามันอาจจะทำให้เด็กขาดทักษะทางด้านสังคมแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลไปนะคะและคำถามตรงนี้ก็ถามว่าแล้วสามสิบวินาทีในการแนะนำตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสวัสดีค่ะน้ำอิง MUT25 นครศรีธรรมราชตัวน้ำอิงเองเป็นเด็กผู้หญิงอายุ18ปีที่มีความฝันค่ะและอิงก็อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและทุกๆคนให้ได้กล้าที่จะลงมือทำตามความฝันของคุณอย่าให้อายุมาเป็นข้อจำกัดในความฝันขอแค่คุณมุ่งมั่นและพยายามอย่างไร้ขีดจำกัดอิงทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญมาเล่นคีย์เวิร์ดของคุณได้เลยค่ะชอบมากเลยอ่ะพูดแบบเสียงดังเข้าไมค์อ่ะนะคะคนทางบ้านก็คงจะฟังชัดเรื่องเลยค่ะอันนี้แหละดูอาถรรพ์นะคนมายืนไหว้กล่องนี้นะโอเคเชิญค่ะรอตอบได้เลยค่ะคีย์เวิร์ดของคุณหมายเลข64ค่ะ64ค่ะและคีย์เวิร์ดของคุณคือการเลือกตั้งถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะการเลือกตั้งในประเทศไทยของเรานะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยค่ะแต่ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประชาธิปไตยที่เราเลือกเรากลับไม่ได้บุคคลที่เราเลือกจริงๆอีกคิดว่าเราควรประชาชนทุกคนทุกสิทธิทุกเสียงควรที่จะได้รับบุคคลที่มาเป็นผู้นำจากการที่เราประชาชนเลือกจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเชิญคณะกรรมการค่ะเชิญค่ะคุณฟาริดาค่ะลดอายุในการเลือกตั้งลงค่ะอีกคิดว่าควรค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเด็กๆยังไม่ได้รับสิทธินะคะในการที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้งค่ะอีกคิดว่าเด็กและเยาวชนทุกคนก็ควรที่จะได้รับสิทธิในการเลือกผู้นำของประเทศเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะและนั่นก็คือ MUT 25นะคะลำดับต่อไปค่ะ MUT 26อุบลราชธานีภูรินทิพย์พุทธักลาค่ะแนะนำตัวเอง30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
นลิน MUT 27ประจวบคีรีขันธ์ลินเคยเจอความผิดพลาดเหมือนกับทุกๆคนแต่ลินไม่เคยกลัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเผชิญความผิดพลาดและก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ขอบคุณมันด้วยซ้ำที่ทำให้ลินมีวันนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้ลินอยากให้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ลินมีบอกกับทุกคนว่าความอดทนความพยายามแต่ในขณะเดียวกันตำรวจอาจจะไม่ได้ให้
ความร่วมมือมากนักหรืออาจจะเหมือนกับปัดตกไปเพราะเนื่องจากว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้ชายน้องก็คิดยังไงน้องคิดว่าตำรวจทำแบบนั้นไม่ถูกนะคะแล้วก็เราก็ควรจะไม่ใช่ทำตัวเองว่าเราคือเหยื่อนะคะแต่ว่าเราคือผู้ที่ถูกกระทำก็จริงแต่เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิของตัวเองนะคะขอบพระคุณค่ะ MUT 34ตรังค่ะลำดับต่อไปค่ะ MUT 35เชียงใหม่ค่ะการธีราเตชะพัทรธนากุลนัทชาเชียงใหม่เริ่มค่ะน้ำผึ้ง MUT 35เชียงใหม่น้ำผึ้งอยากให้ทุกคนจดจำน้ำผึ้งในฐานะนักสู้ค่ะเพราะตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาน้ำผึ้งสู้และสู้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้รับสัญชาติไทยและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและในวันนี้ค่ะน้ำผึ้งก็มาเพื่อสู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเป็นตัวแทนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เข้าร่วมการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สระดับโลกนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญมาเลือกคีย์เวิร์ดของคุณที่นี่ได้เลยค่ะหมายเลข68ค่ะคีย์เวิร์ดหมายเลข68ค่ะและคีย์เวิร์ดของคุณคือภาวะผู้นำภาวะผู้นำถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าในตัวของทุกคนมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วตัวน้ำผึ้งก็เช่นกันค่ะน้ำผึ้งมีความเป็นผู้นำน้ำผึ้งนำผู้นำนั้นนะคะเข้ามาเผยแพร่ทุกคนได้รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเป็นผู้นำได้และทุกคนมีความเป็นผู้นำลองหาความเป็นผู้นำของตัวคุณค่ะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเพศใดหรือว่าสภาพใดเรามีความเป็นผู้นำและสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยได้เหมือนตัวน้ำผึ้งที่ตั้งใจนำความเป็นผู้นำมาอยู่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้หมดเวลาค่ะเชิญค่ะพี่เต๋าค่ะไม่พี่เต๋าไม่ติดอีกโอเคค่ะน้องน้ำผึ้งเป็นไม่มีสัญชาติใช่ไหมคะถ้าสมมตินะสมมติก่อนนะประกวดไปแล้วได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand หนูอยากจะเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับสัญชาติของหนูบ้างเพราะว่ามันเป็นกระบอกเสียงแล้วกับตัวหนูเป็นกระบอกเสียงแล้วหนูอยากจะเรียกร้องอะไรบ้างคะเอาจริงๆสิ่งนึงนะคะที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือคนที่เขาไร้สัญชาติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆอย่างที่ทุกคนเข้าได้เลยค่ะคิดภาพตามนะคะทุกอย่างที่ต้องใช้กับประชาชนไทยผู้คนเหล่านั้นที่เขาไม่มีสัญชาติเขาไม่สามารถทำได้เลยค่ะแค่การเป็นเจ้าของซิมการ์ดเล็กๆอะค่ะหรือว่าซิมมือถือโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นไม่ได้นั่นแหละค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะเรียกร้องก็คือให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางคนที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ค่ะพิจารณาในเรื่องของการให้สวัสดิการให้สิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้เขาสามารถเพิ่มความเท่าเทียมในการเป็นมนุษย์ให้กับทุกคนได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วโอเคเห็นภาวะผู้นำในตัวเธอเลยนะคะ energy แน่นมากเลยขอบคุณมากนะคะลำดับต่อไปนะคะ AQT 36ค่ะชุมพรเบนจามินกระจ่างฉายจันทร์สมโภชสามสิบวินาทีในการแนะนำตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกองทอง AQT 47พิษณุโลก I am a Thai womanGrow up in a multicultural and diverse city. I graduated in the environmental and sustainability study, and I'm so grateful for the opportunity that's given to me. Today, I would like to use all my skill and my knowledge that I learned about this sustainability to give it back to our community through the project that is called Grow Up for You All. Thank you. The keyword, like, ha, ทางนี้เลยค่ะดีนะวันนี้ใครเดินเข้ามาใกล้ก็หอมมากแล้วก็ฉีดน้ำหอมมาดามฟินกันมาแน่นมาก72ค่ะคีย์เวิร์ดหมายเลข72ค่ะ Y2K คือคีย์เวิร์ดของคุณค่ะ Y2K ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Y2K เป็นเทรนด์นะคะที่เป็นในของยุค2000ทุกคนเนี่ยความดีสิ่งที่ดีของยุค Y2K ก็คือทุกคนนำยุค Y2K เรื่องของเสื้อผ้านำมาปรับใช้นำมา reuse เป็นการนำเทรนด์สมัยเก่า
าใช้ใหม่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ในการลดของ Fast Fashion ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคำถามค่ะเชิญอาจารย์พงษ์ค่ะในปัจจุบันนะครับเรามีคอนเซ็ปต์การท่องเที่ยวรูปแบบขอใกล้ไมค์นิดนึงค่ะอาจารย์ผมมันไมค์มันไม่ดังใช่ไหมโอเคปัจจุบันเรามีคอนเซ็ปต์การท่องเที่ยวที่แบบหนึ่งชื่อว่า Eco Tourism ค่ะรองทองในฐานะที่ทำงานทางด้าน sustainability ความยั่งยืนคิดว่าจะเอาความรู้ที่เรียนมาจาก Kyushu University มาประยุกต์ใช้และช่วย Tourism ประเทศไทยหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยโปรโมทเรื่องนี้อย่างไรในประเทศไทยครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะ Eco ซึ่งแปลว่า friendly เนาะแล้ว tourism ก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างเฟรนลี่ต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้องเริ่มจากการที่ภาครัฐเนี่ยรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดประหยัดให้เกิดขยะน้อยที่สุดส่งผลต่อสิ่งกับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพราะว่าการท่องเที่ยวสมัยนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่แคร์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเราไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติในอนาคตคนรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีธรรมชาติที่สวยงามไว้ท่องเที่ยวเหมือนกับพวกเราในรุ่นนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่สหประชาชาติได้ตั้งไว้ด้วย yes ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะและนั่นก็คือ MUT C7 จากพิษณุโลกนะคะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปค่ะ MUT C8 จากมหาสารคามจันยา